สวัสดีครับสรรสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมสวัสดีครับวันนี้วันที่14ธันวาคมนะฮะหลังจากที่เราเริ่มดำเนินการรีโนเวทบ้านใหม่ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนะครับนับถึงวันนี้ก็ประมาณ30วันคืบหน้าว่า30วันมาแล้วเนี่ยวันนี้วันที่30วันเนี่ยก็ทำให้เห็นชัดแล้วนะว่าโรงรถเก่าถูกรื้อหลังคาแล้วแล้วสุดท้ายก็จะต้องถูกรื้อโครงสร้างนี้นะโรงรถออกรวมถึงเรื่องกันสาดสองชิ้นหน้าบ้านก็คงต้องรื้อออกนะฮะที่ดำเนินการไปแล้วก็คือช่องลมช่องลมนะฮะบ้านนี้เน้นช่องลมมากเลยนะฮะช่องลมนี่ถ้าลองนับดูนะฮะคร่าวๆก็ตกประมาณ200ฝาก้อนนะครับจะกลายเป็นบ้านช่องลมแล้วนะครับส่วนด้านในเดี๋ยวไปดูกันนี่ก็ลุงหมานวนะช่างแล้วก็ทีมงานน้องๆช่างทักช่างเขียนช่างบาสก็เป็นทีมงานที่เข้ามารีโนเวทบ้านใหม่นะครับนี่นะทีมระบบไฟระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะเดินไฟ3เฟสให้ถูกต้องนะครับมีสายกล่าวติดพร้อมเรียบร้อยนะฮะนะนี่กล่องคอนโทรลนะช่างนี่ก็ช่างสรรนะเอาช่างสรรมาดำเนินการเดี๋ยวเราจะปรับกล่องนี้กล่องนี้ในว่ามีลูกสกิลไม่พอนะเราซื้อกล่องใหม่กล่องใหม่กล่องนี้กล่องใหญ่นะครับมีลูกสกิลเพิ่มสามารถคอนโทรลได้ทุกห้องไม่ต้องดับไฟหมดทั้งบ้านดับเป็นห้องๆได้คืบหน้านะครับก็เริ่มดำเนินการตีฝ้าไปแล้วนะครับนะฮะเสร็จไปแล้ว 2-3 ห้องนะฮะห้องอื่นต่อ2ห้องเนี่ยเสร็จไปแล้วนะฮะห้องนี้เสร็จแล้วแต่ว่าใช้เป็นพื้นที่เก็บของก่อนนะครับทาสีนะฮะการตีฝ้าเสร็จเรียบร้อยระบบไฟเรียบร้อยนะครับเสร็จไปแล้วก็วางระบบไฟไปแล้วนะครับรอติดแอร์ลงสีตีฝ้านะครับนะฮะตรงนี้สีอาจจะทึมๆไปหน่อยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งสีผนังนะครับให้โปร่งให้ใสให้สว่างกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องน้ำนะฮะระบบไฟก็ติดไปแล้วนะครับเหลือเรื่องการลงสีขัดเกลาลงสีโป๊ะเรียบร้อยเราก็ลงสีแล้วตรงนี้ไอ้ห้องครัวนะครับห้องครัวก็ปรับระดับพื้นแล้วให้สูงขึ้นมาแล้วนะครับระดับพื้นถูกปรับสูงขึ้นมาแล้วนะฮะส่วนระดับหน้าต่างต้องอัพขึ้นนิดหนึ่งให้เหมาะสมนะครับแล้วระบบซิงค์ระบบซิงค์ก็เดี๋ยวนะฮะต้องปรับอีกเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็ที่จะรออยู่ก็คือเดี๋ยวตีกระเบื้องปูกระเบื้องนะฮะพื้นจะปูกระเบื้องได้เป็นระดับหนึ่งแล้วส่วนท้ายครัวก็เป็นคนที่เก็บอิเล็กเคข่าวไว้เยอะเลยครับอันนี้รอตีฝ้านะฮะเดี๋ยวฝ้าเพดานก็จะลงพร้อมกับระบบการติดแอร์ในทุกห้องนะครับเด็กวันแรกก็ตีกำลังจะตีฝ้านะฮะตรงนี้นะฮะจะฉาบรอบผนังนี่ฉาบไปหมดนะครับตรงนี้ก็ในระบบนะมีห้องน้ำหลังบ้านก็ติดน้ำขึ้นทำน้ำอุ่นวางระบบไฟไปหมดแล้วนะครับมาตีฝ้าแล้วก็ปิดไฟแสงสว่างเรียบร้อยขึ้นอีกหนึ่งคืบหน้าในระดับหนึ่ง
หลือข้างหน้านี้ก็คงจะต้องงานที่เหลืออยู่ก็คงจะต้องฉาบปูนบางส่วนที่ยังค้างก็อาจฉาบผนังสมานหน้าช่างงานที่เราเหลืออยู่เพราะตอนวันนี้มันครบประมาณว่าวันที่30วันนะครับที่เหลืออยู่ครับที่เหลือก็มีฉาบภายนอกฉาบภายนอกก็สีภายในแล้วก็ลงสีภายในแล้วก็มีก็แล้วไอ้ฝ้าภายนอกฝ้าที่ยังค้างอยู่แล้วก็ฝ้าภายนอกภายนอกภายในออกภายนอกบนหลังคาด้วยนะฝ้าหลังคาครับชายคาด้วยเลยนะชายคานะครับตรงนี้แล้วก็ลงรถลงรถกำลังจะตั้งเสาโอ้วันนี้วางแนวตั้งแนวตั้งเสาวางแนวตั้งเสาแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงเห็นผลคืบหน้านะครับการสาดนี้เดี๋ยวก็สักระยะหนึ่งก็คงต้องเอาออกแล้วก็ฉาบปูนใช่ไหมครับฉาบปูนใหม่ต้องบนก็รื้อออกฉาบนี้ด้านนี้ต่อครับด้านหน้าครับนี่ก็เป็นผลคืบหน้าของเรื่องงานนะครับแล้วเหลืองานอีกเล็กน้อยที่ต้องดำเนินการอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงเหล็กนะที่เราเตรียมมาแล้วที่จะทำเป็นโรงรถพร้อมกับหลังคาเปล่าเย็นที่สั่งมาพร้อมแล้วเดี๋ยวก็คงจะขึ้นในเชิงระบบก็ใช้เวลาอีกไม่นานว่าอีกสักกี่วันเนื้องานที่เหลือที่เหลือก็ประมาณสิบวันครับประมาณสิบวันนะฮะก็น่าจะเห็นอะไรคืบหน้าแล้วล่ะอีกสิบวันเนี่ยผมมองดูว่าครับเจ็บเป็ดก็นี่เนี่ยนี่เนี่ยครับก็โดยประมาณบวกลบคือตอนนี้เร่งเอาไหนมันเรียบร้อยพื้นที่ด้านไหนให้เสร็จเรียบร้อยการล่องเองไม่ต้องห่วงครับเราก็เดี๋ยวต้องการไม่อยู่ว่าผมก็ทำได้นอกครับปรับแต่งต้นไม้นะฮะให้อาจจะต้องปรับแต่งต้นไม้เดี๋ยวเอาที่ขึ้นแล้วก็ครับค่อยลงทยอยครับครับได้ต้นไม้ต้นนี้ก็เสียดายล่มอยู่หรอกแต่ว่าจำเป็นตัดบางส่วนฮะตัดมันก็ตัดยอดแล้วสั้นฮะสั้นหน่อยก็ดีครับผมไม่อยากให้สูงถ้าตัดนั้นนั้นถ้าตัดไปฮะให้มันเหลือครับประมาณราคาบ้านครับไม่อยากให้ไปรบกวนใครเขาด้วยก็ไปนะครับแล้วก็มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเดี๋ยวมีคนมาตัดใช่ครับนี่ก็เป็นโดยสรุปนะครับเนื้องานที่ยังค้างอยู่และจะดำเนินการไปนะครับตรงนี้นะฮะต้องขอบคุณท่านลุงสมานนะครับที่เป็นหัวหน้าทีมงานช่างนะฮะแล้วก็ทีมงานน้องๆ น่ารักหลายคนอันนี้ก็เป็นช่างคัดนะฮะด้านในก็จะมีช่างเขียดช่างบาสซึ่งทำด้านภายในอยู่นะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีครับดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับเสาโครงหลังคาดีนะฮะมีเซนเตเซอร์สำหรับจับมุมนะครับเพื่อจะติดหลอดไฟตรงกลางนะครับเป็นกระลงปลายสายตัวเลยด้วยมุมกึ่งกลางห้องได้นะว่ากึ่งกลางห้องอยู่ตรงไหนเพื่อจะติดหลอดไฟเจ๋งมากกำลังจะติดหลอดไฟกลางบ้านแสงสว่างเป็นโคมไฟเพดานระยะเป็นจุดมากจุดเหมาะสมทำบ้านมาแล้วครบวันนี้เป็นวันที่30 วันเดินเต็มๆนะคะหนึ่งเดือนความคืบหน้าก็มีเยอะนะประมาณ80%แล้วนะที่ผ่านก็เป็นเยอะเหมือนกันช่างลุงหมายแกก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดปริญญาที่สุดฝีมือแกดีมากเราต้องการยังไงแกทำความต้องการของเราน่ารักค่ะน่ารักลุงหมายน่ารักมากทีมงานน่ารักทุกคนเลยแล้วนี่แกก็รีบทำเนี่ย
เดี๋ยวข้างในบ้านเทห้องครัวเสร็จพื้นเดี๋ยวแกก็รอให้แห้งนิดนึงนี่แกก็มาทำหลังคากับมือได้ข้างนอกนี่ก็คุณแม่สรุปไปแล้วนะว่าผลคืบหน้าในระยะ30วันเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ